ทีนี้หลังจากเดินดูก็ไปสะดุดตาลูลูลุนจะบอกว่าไปเดินดรักสโตร์ทุกที่ไม่เจอค่ะแบรนด์ลูลูลุนที่เป็นเซตนี้แต่ที่คอสเมสโตร์แอดคอสเมสโตร์เนี่ยเจอก็คือเป็นรุ่น number one face mask อันนี้ best cosme award ซึ่งถามพนักงานแล้วพนักงานน่ารักมากเลยค่ะที่นั่นคือแบบพูดภาษาอังกฤษกับเราได้แล้วก็พยายามพูดมากๆซึ่งเราก็ถามเองเลยว่ามันคืออะไรทำไมมันไม่เหมือนรุ่นสีชมพูขาวม่วงไม่เหมือนรุ่นทองหรือแดงที่เราเคยลองใช้แล้วก็ไม่เหมือนพวกรุ่นกลิ่นผลไม้กลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวพรีเมียมตัวแบบ best of the best เลยเราก็ลองจัดมาสิคะซึ่งรุ่นนี้มันมี2สีก็จะเป็นเน้นมอยส์กับเน้นไวท์เทนนิ่งเหมือนกันเลยเอมมี่ก็เลยลองซื้อแบบกล่องนี้มาซื้อน้อยไปน้องจริงๆนะจะซื้อเยอะกว่านี้กล่องนี้จะมี6แผ่นก็คือมีอย่างละ3ราคาอัปเกรดค่ะจาก1ซองอันเนี้ยที่7แผ่น300เยนมันก็กลายเป็น6แผ่น 1,500 เยนค่ะได้แค่6แผ่นแต่ราคา 1,500 เยนก็ตกแผ่นละ250เยนประมาณนั้นแต่ก็เขาว่าดีมากดีที่สุดแบบอันดับหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้ค่ะ Quality First All in One Sheet Mask ซึ่งก็ซื้อมาทั้ง2สูตรสูตรไว้แล้วก็สูตร Moist เช่นกันนะคะก็อันนี้ก็ได้อันดับหนึ่งของ Cosme เหมือนกันตัวนี้เป็นอันดับ1ครึ่งปีหลังปี2015ส่วนตัวนี้เป็นช่วงกลางปี2016ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาโหวตกันว่าเป็นอันดับ1สูตรไว้เนี่ยมี1ซองจะมี5แผ่นส่วนสูตร Moist 1ซองจะมี7แผ่นทั้ง2อันราคาแผ่นซองละ330เยนนะคะก็ยังไม่เคยลองใช้ก็เดี๋ยวลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกและตัวนี้ในบรรดามาร์คทั้งหมดที่ซื้อที่แอดคอนเมสโตร์เนี่ยเซลเขาบอกว่าตัวนี้ดีที่สุดตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วแบบพยายามบิ้วให้เอมมี่ซื้อคือเขาพรีเซนต์ในภาษาอังกฤษทุกอย่างว่าแบบตัวนี้มันดีมากเลยนะแล้วก็ขายคู่กับอีกตัวหนึ่งของยี่ห้อนี้เป็นมาร์คแบบกระปุกเป็นมาร์คเป็นแบบที่ทาพอกหน้าไว้อย่างนั้นนะส่วนตัวนี้เป็นมาร์คแผ่นที่กล่องเขียนว่าด็อกเตอร์มีเดียนAdvanced Skin Solutions Spa Oxy Max Dr. Median was founded with a concept bringing out the natural beauty of the skin targets a fusion of beauty and science ซึ่งเขาบอกว่าในซองอะค่ะมันก็จะมี2ส่วนส่วนที่เป็นเจล Max เป็นตัวเซรั่ม Max แล้วก็ส่วนที่เป็นแผ่น Max ก็คือวิธีใช้ก็คือเราก็บีบส่วนที่เป็นเซรั่มให้ไหลลงมาในส่วนที่เป็นแผ่นชีทมาร์คแล้วก็เอามามาร์คหน้ากันคือก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงถ้าเวิร์กก็เดี๋ยวจะบอกต่อแต่คิดว่าน่าจะเจ๋งนะคะแต่ราคาก็แพงสุดในบรรดามาร์คทั้งหมดก็คือกล่องนี้ 1,800 เยนมีทั้งหมดกี่แผ่น3แผ่นมีแค่3แผ่นเท่านั้นก็หมดแล้วกับแอดคอสเมสโตร์นะคะต่อไปอันนี้น่าจะพูดไปแล้วเนาะมาอันนี้ดีกว่าไฮเอ็นคอเตอร์แบรนด์นะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะซาบอนไปญี่ปุ่นรอบนี้เนี่ยไม่ว่าห้างไหนๆก็มีช็อปของซาบอนตลอดเวลาก็จะไม่สามารถรวมเรื่องแท็กซ์เคลมได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรตัวนี้ซื้อมาเป็นแฮงมาร์คสกรีนโรสนะคะก็ไปลองดมๆดูแล้วชอบพาราเบนฟรีก็เอาไว้พอกผมถ้าเกิดเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังทีหลังนะคะสำหรับเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ไปแล้วต้องซื้อก็คือนี่เลยค่ะอิปซ่าเอมมี่ซื้อมา3อย่างค่ะอย่างแรกก็คือ Cleansing Oil EX ซึ่งก็คือตัวออยล์ล้างเครื่องสำอางนั่นเองคือปกติแล้วเนี่ยใช้ทรีมาตลอดหมดไปแล้ว3กระปุก3กล่องนะคะเสร็จแล้วก็สลับกลับมาใช้อิปซ่าบ้างละกันคืออิปซ่ากับทรีเนี่ยล้างเครื่องสำอางได้เท่าๆกันประสิทธิภาพในการล้างแต่ว่ากลิ่นของทรีเนี่ยจะมีอโรมามากกว่ากลิ่นจะหอมอะค่ะหอมน้ำมันหอมเหยของเขามากส่วนอิปซ่าไม่มีกลิ่นแต่ว่าราคาน่าจะทรีน่าจะแพงกว่าหน่อยนึงอะเนาะก็ตอนนี้ก็สลับกลับมาใช้อิปซ่าอยู่บ้างแล้วก็อีกตัวค่ะที่ขาดไม่ได้
ใช้แล้วดีเลยค่ะของอิปซ่าก็คือกันแดดอันนี้ SPF 50บวก PA 4บวกก็ชื่อรุ่นว่า Protector Sun Shield นะคะซึ่งก่อนหน้านี้หนีไปใช้อเนซ่าสีทองมานานมากใช้สลับแบบใช้อเนซ่าสลับรุ่นไปเรื่อยๆสีทองสีเงินสีขาวชมพูขาวส้มทีนี้อเนซ่าปรับราคาขึ้นเรื่อยๆที่ญี่ปุ่นจากที่สมัยแรกๆที่มิซื้อเนี่ยราคาแบบ 2,100 เยนปัจจุบันคือ 2,480 เยนที่ยังไม่รวมแท็กถ้ารวมแท็กก็ 2,680 เยนทีนี้มันแพงแล้วอ่ะก็เลยกลับมาดูอิฟซ่าอ้าวอิฟซ่ายัง 2,500 เท่าเดิมเมื่อก่อนน่ะมองว่าอิฟซ่าแพงก็เลยไม่ซื้อหนีไปใช้อเนซ่าตอนนี้อเนซ่าอัพขึ้นมาราคาเท่ากันเลยกลับไปใช้อิฟซ่าดีกว่าก็เลยซื้อตัวนี้เนี่ยค่ะซึ่งขอบอกว่าดีมากค่ะคือไปว่ายน้ำไปดำน้ำที่ภูเก็ตที่กระบี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ดำเลยเพราะตัวเนี้ยตัวเดียวเอาอยู่เสร็จแล้วก็คนขายเขาก็เชียร์ให้ซื้อตัวนี้ Skin Charge CS Cream 2เบอร์2นะคะซึ่งเอมมี่ไปตรวจผิวที่ช็อปของอิฟซ่าที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็บอกเออผิวเอมมี่เหมาะกับตัวนี้นะอะไรเงี้ยก็โอเคใช้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากราคาแพงมากกระปุกเนี้ยกระปุกเดียวเนี้ย30 ml 30กรัมราคา 9,000 เยนก็เลยกะว่างั้นเอามาใช้เป็นไนท์ครีมแล้วกันคงไม่ใช้ทั้งเดย์ทั้งไนท์มันเปลืองกระปุกแค่นี้หมดแล้วนะคะของอิปซ่าสำหรับอีกแบรนด์ที่ขาดไม่ได้ลูกรักอันดับ2ของเอมมี่ต่อจากอิปซ่าก็คือ Treat ซึ่ง Treat ซื้อมา2อย่างนั่นก็คือ Balancing Foam ก็คือโฟมล้างหน้าและตัวใหม่ของเขาที่เขารีพรีเซนต์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใครที่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะ best of the best product ที่ดีที่สุดของเขาเหมือนเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่แบบเหนือกว่าแบรนด์อื่นของ Tree ก็คือ balancing white line oil เป็นไงก็คือเขาบอกว่ามันเป็นออยล์ที่ทาที่จมูกทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยทำให้ดั้งเราโด่งขึ้นมันจริงเหรอคะก็เดี๋ยวลองมาพิสูจน์กันเนาะหมดไปแล้วกับ powder แบรนด์จริงจริงมีอีกก็คือซื้อที่ airport ค่ะกลับก็คือซื้อ eye mask ของ SK2 ค่ะที่รุ่น1กล่องมี14แผ่นกล่องละ 6,100 เยนอันนั้นพอดีมีเอาไปเข้าตู้เย็นนะก็เลยไม่ได้เอามาทำคลิปวันนี้แล้วก็มีตอนที่ซื้อขาออกจาก King Power ก็คือซื้อ SK2 เซตที่เป็น Tiaraที่มันมี3สิ่งมี facial treatment essence ก็คือน้ำตกกระเจี๊ยบอะค่ะแล้วก็ facial treatment clear lotion ซึ่งก็คือเป็นโทนเนอร์แล้วก็ RNA power radical new age ซึ่งก็ดีนะพี่นะก็ลองซื้อมามันก็จะเป็นเปิดยากเลยไซส์เล็กไซส์เหมือนไซส์เดินทางก็ลองเอามาใช้ดูเพราะว่าตอนนี้จริงๆใช้น้ำตกของอิปซ่าอยู่ก็ลองซื้อมาเดี๋ยวตัวนี้ใช้ต่อถ้าเป็นยังก็จะมาบอกหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากร้านต่างๆที่ไปช็อปมามันก็จะมีอีกร้านนึงที่ไปช็อปมาเช่นกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซันรักนะคะซึ่งรวมกันซื้อกับเพื่อนที่ไปด้วยกันเพราะว่าซื้อแค่คนเดียวมันไม่ถึงงบ 5,000 เยนที่จะได้แท็กซ์ฟรีนะคะก็คือได้มา4อย่างก็คือเอาอย่างที่ใช้อยู่แล้วเป็นประจำมาก่อนแล้วก็เลยซื้อเพิ่มก็คือตัวนี้ค่ะ DHC Lip Cream ซึ่งมันก็คือลิปมันลิปบาล์มค่ะซึ่งถ้าปากแห้งขาดความชุ่มชื้นค่ะตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะก็ทำให้ทาลิปสติกต่อได้อย่างมั่นใจแล้วก็ตัวนี้ค่ะใต้มุมแขนขาวซึ่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะแต่ยี่ห้อเนี่ยของเบนโทลาทัมเดี๋ยวเอมมี่หาข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวจะลงให้ใน description box นะคะคือมันดีมากกูเคยใช้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ารักแร้ขาวขึ้นก็เลยซื้อต่อมาลองใช้หลอดหนึ่งก็ใช้ได้นานอยู่นะคะอันนี้ของใหม่ค่ะซึ่ง beauty blogger เขาก็แนะนำกันมา diamond lash ค่ะเป็นขนตาปลอม1กล่องมี5คู่ค่ะก็รุ่นที่เอมมี่ซื้อเป็นเบอร์สีส้มมันไม่มีเลขเบอร์เนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกรุ่นกันยังไงแต่เหมือนเห็นซองมาหลายสีแต่อันนี้สีส้มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะและอย่างสุดท้ายที่ของเซตนี้ก็คือเป็นสเปรย์ที่ฉีดรักษาสิวที่หลังนะคะเพราะว่าแบบเหมือนผมยาวแล้วมันไป
จับกับฝุ่นละอองในอากาศนู่นนี่นั่นมลภาวะแล้วก็ไปโดนหลังเราทำให้หลังเราเป็นสิวเราก็ไม่รู้จะรักษาไงก็ได้แต่ฟอกสบู่ให้หมดแล้วแบบเล็บเราก็ไวเล็บยาวเลยก็แบบไปเกาสิวก็ไม่หายสักทีก็เดี๋ยวจะลองดูว่าตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังทีหลังนะคะก็หมดไปแล้วค่ะสำหรับเครื่องสำอางทั้งหมดที่เผยสำหรับทริปเจแปน9วันเนี้ยของเอมมี่เชื่อแล้วล่ะค่ะที่ใครๆเขาก็บอกกันว่าไปญี่ปุ่นระวังจะล้มละลายนะก็กับทรัพย์สมบัติของทั้งหมดที่ช็อปมาเนี่ยทำให้เอมมี่เหลือเงินกลับมาเงินเยนนะคะเหลือประมาณเพียง3เยนเท่านั้นค่ะก็ก้มหน้าทำงานชดใช้หนี้หาเงินมาสำหรับการช็อปครั้งหน้าก็สำหรับวันนี้ก็ขอไปแล้วนะคะเนื่องจากคลิปมันยาวมากจริงๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนถ้านานๆจะกลับมาทำคลิปแบบนี้ทีก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นว่าเอมมี่มีความชอบหนึ่งอีกภาระหน้าที่หนึ่งแล้วในช่องนี้ใน YouTube ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปรีวิวความสวยความงามอะไรเงี้ยก็จะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าที่ถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะจริงๆจะบอกว่าตัดไว้หลายคลิปเลยแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลงสักทีเพราะไม่ว่างเลยแต่ก็จะพยายามทำมาให้ดูบ้างนะคะส่วนอีกเรื่องที่มีคนถามว่าแบบเอ๊ะเอมมี่ขายครีมไม่ได้ขายนะคะทั้งหมดเนี่ย no sponsor ค่ะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเรื่องความสวยความงามเรื่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆสามารถมาคุยกันที่ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะกับ channel เอมมี่เอ็กซ์ซอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย